มุกที่มาน่าตบมาที่ว่าเป็นมุกจำเลยไพ่ปอกเก้าเด้งอ่ะตอนที่เต้ได้ยินเนี่ยขึ้นมาอาการมึงออกนะเต้อันนั้นคืออาการออกเหรอโอทูคืออะไรครับโอทูคืออะไรก็คือแนวเพลงแนวหนึ่งเนาะแต่ผมเคยได้ยินว่ามันมีอยู่วงนึงเขาบอกว่าเขาเป็นวงรุ่นใหม่ที่โอทูที่สุดแล้ววันนี้ก็อยู่กับหนึ่งในสมาชิกของวงนั้นครับเคแอคเลตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับสวัสดีครับผมหน่อยยาอันนี้ก็แสดงความยินดีก่อนกับน้องเต้นะขอเรียกน้องเต้ครับผมกับแชมป์โชมีขอบคุณมากมากครับซีซั่น2คนล่าสุดนะครับครับผู้ชายกรรมพันธุ์ดีมีฐานะฮะอวยตัวเองเก่งเป็นไงบ้างเรื่องสำหรับว่าการเป็นแชมป์ครั้งนี้ได้เงินรางวัลมา1ล้านบาทต้องเป็นคนก็ต้องสนใจโฟกัสกับเรื่องจุดนี้ละเงินรางวัล1ล้านบาทเอาไปทำอะไรบ้างก็เงินรางวัลจริงๆก็ยังไม่ได้วางแผนใช้เงินอะไรจริงจังนะฮะแต่คงได้เงินมาก้อนแรกคงเอาไปใช้หนี้ก่อนใช้หนี้ที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยไปโปะมอไซค์โปะมอไซค์ใช่โปะมอไซค์แล้วผ่อนมาแล้วครึ่งนึงเห็นได้ข่าวใช่ใช่ผ่อนมาครึ่งนึงแล้วก็เหลือโปะไปจบจบไปครับแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปทำอะไรต่อทำเพลงใช่ครับก็เอาไปสารงานแล้วก็อาจจะที่อยากทำต่อนี่แหละฮะโอเคแล้วพูดถึงเนี่ยหลังจากท่านได้เงินรางวัลอะไรเงี้ยมันดีขึ้นไหมระบบการเงินของเรามันโฟล์ขึ้นหรือมันยังไงบ้างแน่นอนครับเวลาเราแบบเอาจริงครับก่อนหน้านี้เวลาผมทำเพลงอะไรเงี้ยใช่ไหมทำเพลงก็ต้องใช้ทุนเยอะไม่ว่าจะแบบค่าอัดค่ามิกมาสเตอร์ถ่าย MV ก็ต้องใช้ทุนอีกอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นเงินหมดอะไรเงี้ยฮะครับผมซึ่งแบบก่อนหน้านี้เราจะสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องทุนก่อนเป็นลำดับแรกด้วยว่าแบบว่าเราจะมีทุนแตะถึงพองานที่เราอยากทำไหมอะไรเงี้ยที่ผ่านมานี่คือออกทุนทำกันเองหมดใช่ครับผมควักกระเป๋าตังค์ตัวเองใช่ออกหมดซึ่งพอหลังจากนี้มันจะมีทุนและเราก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นในการทำงานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำอะไรง่ายขึ้นปลอดภัยมากขึ้นใช่ขึ้นปลอดภัยมากขึ้นใช่ครับไม่ต้องแบบว่ากระเบียดกระเสียนละใช่ไม่ต้องแบบกังวลว่าแบบว่าเอ้ยเราจะทำงานนี้ออกมาได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีต้นทุนเพียงพอไหมอันนี้เรารู้สึกว่าเออเรามีต้นทุนเพียงพอแน่นอนของแค่แบบว่าขยันที่จะทำต่อไปโอเคจบการแข่งขันครั้งเนี้ยแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องคนสนใจเข้ามาครับถามตรงๆเลยว่าแบบเฮ้ยมีค่ายไหนอะไรเงี้ยเริ่มเข้ามาจีบเริ่มเรียกเข้าไปคุยบ้างว่าก็มีมาบ้างนิดหน่อยครับผมเรื่องค่ายอะไรเงี้ยแต่เอาจริงนะฮะผมพูดได้ใช่ไหมพูดได้ดิโอ้ก็ตอนนี้ก็ติดสัญญาอยู่กับ True ด้วยครับใช่ติดปีหนึ่งก็เรื่องค่ายก็อาจจะต้องพักไปก่อนอะไรอย่างงี้อ๋อใช่ก็คือในสัญญาก็เกี่ยวกับเรื่องค่ายด้วยเกี่ยวกับเรื่องค่ายด้วยใช่ครับโอเคก็คือตอนนี้ก็เรียกว่าพูดได้เต็มปากว่า True คนดูแลน่าจะประมาณนั้นใช่เลยครับก็คือเรื่องค่ายก็อาจจะพักไว้ก่อนแต่ก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์หน่อยไหมว่าเผื่อหมดสัญญาแล้วใครจะเรียกไปอยู่หรือว่าจะเรียกไปคุยก็เอาจริงๆนะเรื่องงานร่วมงานอะไรเงี้ยเราสามารถร่วมงานได้กับทุกคนเลยอันนี้ต้นจำกัดเขาแบบว่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าไงไม่ได้มีข้อบังคับอะไรตรงนี้ผมก็ยินดีร่วมงานกับทุกคนทุกค่ายเลยแต่เรื่องหลังจากนี้ว่าแบบว่าหลังจบรายการหลังจบจากสังกัดของทูไปอะไรเงี้ยจะไปอยู่ค่ายไหนก็อันนี้ต้องผมว่าก็ขึ้นอยู่กับที่เขาจะเข้ามาหาเราแล้วเราก็จะไปต่อเขาได้ดีด้วยต้องดูอีกทีใช่ต้องดูอีกทีที่ดีลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ดีลย้อนกลับไปพูดถึงตอนแข่งขันหน่อยครับอยู่สังกัดตอนนี้นั้นเลือกอยู่ทีม C2 แต่ดูทรงอ่ะดูจากทรงอ่ะมันไม่น่าอยู่ C2 ป่าววะมันน่าอยู่แบบ Steel Five อะไรอย่างงี้ป่ะทำไมถึงแบบตัดสินใจเลือก C2 เอาจริงนะผมบอกตรงๆเลยว่ามีตอนที่ไปแข่งผมมี2ทีมในใจที่อยากอยู่หนึ่งในนั้นคือ Steel Five แน่นอนครับแล้วก็ Fendi ใช่แล้วก็ C2 นี่แหละมีแค่2ทีมเท่านั้นที่ผมอยากจะเข้าไปเพราะผมรู้สึกว่าแนวทางในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบว่ามันน่าจะเข้ากับตัวเองมากที่สุดอะไรเงี้ยเราน่าจะแบบว่าทำงานได้สะดวกทำงานได้ง่ายแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดอะไรเงี้ยฮะรอบนั้นตอนเลือกอ่ะเขาให้พีดีเป็นคนเลือกใช่ครับให้พีดีเป็นพีดีเลือกเต้มาสมมติในทางกับการถ้าเต้ปฏิเสธอย่างเงี้ยเต้ก็ต้องลงกลับไปรออยู่ที่เดิมถูกป่ะใช่ฮะแต่ถ้าเต้ตอบรับคือเต้เข้าเลยอันเนี้ยกลัวไหมถ้าเกิดว่าแบบเราเคยคิดกลับกันไหมว่าเฮ้ยถ้าเราปฏิเสธซีทูเงี้ยเราโดนโยนกลับลงไปอย่างเงี้ยซิลไฟจะดึงเรากลับขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่ากลัวครับตอนปฏิเสธครั้งแรกตอนนั้นที่ผมปฏิเสธคือปฏิเสธพี่เดย์ใช่ไหมปฏิเสธพี่เดย์ซิลไฟอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแล้วก็บอกว่าอยากอยู่ทีมซีทูอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเอาจริงใจลึกๆอย่างเงี้ยเราพอรู้แล้วว่าถ้าเกิดเราแบบว่าเราอยู่กับทีม C2 พี่เบนกับท็อปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอยากได้เราไปอยู่ในทีมนะ
หรือแบบว่าน่าจะมีหลายๆทีมที่อยากได้เราเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่ผมบอกผมมี2ทีมใช่ป่ะ Steelfire กับ C2 ซึ่ง2ทีมเนี้ยมันในใจมันสูสีกันมากครับในที่ผมอยากไปอะไรเงี้ยครับผมแต่แบบรูปเกมเลยครับรูปเกมเป็นอะไรที่สำคัญในการแข่งขันเหมือนกันนะรูปเกมมันเป็นเหมือนจุดชี้วัดจุดยืนให้กับผู้เข้าแข่งขันอะผู้เล่นอะว่าผู้เล่นคนนั้นจะมีความแข็งแรงในทีมนั้นมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งรูปเกมตอนนั้นอะน่ากลัวครับ Steelfire ในความรู้สึกผมอะเพราะว่าแบบว่า Steelfire ถ้ามีคนโหดอย่างพี่มิ้งแล้ว1อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ทีมนั้นรอบลึกๆหลังๆเนี้ยมันเป็นการคัดคนในทีมเดียวกันออกไปอะไรเงี้ยเรากลัวโอกาสตัวเองจะน้อยลงใช่ครับอันนี้คือการอ่านเกมโดยเฉพาะเลยครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันเวลาเราลงไปแข่งขันอะไรเราก็ต้องอ่านเกมถูกต้องครับถูกไหมไม่ใช่แค่รอบนั้นด้วยซ้ำทุกๆรอบมันต้องอ่านเกมในทุกๆรอบคุณเป็นคนเล่นเกมเป็นใช่ไหมก็มีส่วนครับผมคิดว่าผมคือคิดตามเกมใช่ผมคิดตามเกมผมรู้สึกว่าผมเคยผ่านรายการมาแล้วไงครั้งหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าผมคล้อยตามเกมไปอะไรเงี้ยมันทำให้เราอยู่ต่ำกว่าเกมใช่แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คอนโทรลใช่เราไม่ได้คอนโทรลเกมนั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากคอนโทรลเกมนั้นเราต้องทำตัวเองให้มันเหนือกว่าเกมให้ได้อะฮะถ้าพูดอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องว่าคุณเล่นเกมเป็นคุณคอนโทรลเกมได้อีกประเด็นนึงอ่ะที่ต้องถามเลยปัดโดนเลซี่ล็อกซี่ไม่ให้สร้อยคุณอยู่วงเดียวกับปัดแต่ทำไมแบบคุณเลือกที่อยู่4ทัวร์จริงๆแล้วพี่ปัดเขาก็แบบว่าบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเขาก็จริงๆ C2 ก็เป็น1ทีมในใจของเขาเหมือนกันว่าเขาอยากจะเข้าตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยซึ่งยิ่งพอแบบผมรู้ว่าเลซี่ก็ปฏิเสธอะไรเงี้ยฮะมันก็ยิ่งแบบทำให้แบบว่าเหตุผลตรงเนี้ยเราอยากทำให้พี่ปัดด้วยแล้วก็แบบว่าเราอยากเราอยากเราอยากเป็นตัวแทนเขาด้วย1แล้วก็อยากแบบเป็นตัวแทนทั้งเอาจริงผมก็รู้จักทั้งท็อปทั้งพี่ปัดใช่ป่ะเอาจริงทั้งหมดเหมือนเพื่อนร่วมงานของผมในวงการอะไรเงี้ยฮะแต่แค่พี่ปัดจะสนิทสุดอะไรเงี้ยผมอยากให้ผมไม่รู้ว่าสองฝ่ายเขาคุยกันยังไงจริงสองฝ่ายเขาคุยกันหลังไมค์แล้วแต่ผมก็แบบว่าเป็นตัวคนกลางที่อยากเข้าไปเพื่อเป็นตัวคนกลางจริงๆอ่ะให้ทุกคนทำให้สถานการณ์มันซอฟลงสถานการณ์มันซอฟลงผมเข้าใจว่าคนที่เชียร์พี่ปัดจะเกลียดเลซี่ผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันมันอาจจะเป็นเรื่องปกติถูกไหมเพราะว่าแบบว่าไม่ได้เลือกคนที่เขาเชียร์แล้วเกิดผมเข้าไปอยู่กับเลซี่ปุ๊บไอ้อะไรตรงนั้นอาจจะดรอปลงก็ได้อะไรก็คิดในอีกแง่มุมหนึ่งตรงนี้เหมือนกันไอ้เรื่องดรอปลงอ่ะผมว่ามีสิทธิ์แต่อีกสถานการณ์นึงที่มันเข้ามาเกี่ยวคือเขาบอกว่าคุณเอาตัวรอดแล้วมันเหมือนการเอาตัวรอดไหมครับพี่บอกว่าผมว่ามันไม่เหมือนคืออันนี้คิดในมุมผมนะผมว่ามันคือเกมไงถูกปะใช่คือคุณก็ต้องเข้าไปแข่งคุณก็ต้องเลือกในทีมที่เหมาะผมไม่ได้คิดแต่ต้องยอมรับว่าเฮ้ยกระแสจุดเนี้ยมันมีมันเหมือนคุณแบบว่าพอยกเพื่อนนะผมพูดตรงๆเนี่ยคุณรู้สึกไงก็ผมก็คุยกับพี่ปัดแล้วเราเข้าใจตรงกันคือผมกับเพื่อนผมกับโดยตรงที่เขาเรียกว่าเพื่อนพี่ปัดผมกับพี่ปัดที่ซีกันเราไม่ได้มีอะไรขัดใจกันในมุมมองตรงนี้ครับผมคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือคุณจะหมายความว่าถ้าต้นขั้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกันข้างล่างก็ไม่มีผลเขาจะเข้าใจไงก็แล้วแต่เขาเลยแล้วกันใช่สุดท้ายคืออยากให้โฟกัสที่เกมมากกว่าใช่ผมก็โฟกัสที่เกมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เดินตามแนวทางตัวเองต่อมันมีฟีดแบ็กกระทบกับคุณไหมเรื่องเนี้ยเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนคุณทรยศเพื่อนแล้วเข้าไปอยู่กับ C2 มันมีฟีดแบ็กก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเอาจริงไม่ได้มีผลกระทบกับผมโดยตรงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจากคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยได้เห็นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมีแค่รอบดิสแบทเทิลมั้งที่บอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันโดนยกว่าเป็นประเด็นในการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยฮะมันเลยมีการพูดถึงบ้างอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่หนักประเด็นหนักเลยพูดถึงคนตายมากกว่าอะไรเงี้ยใช่อาจจะคนตายผมขอพักไว้แป๊บนึงพูดก่อนรอบลิงรอบไบรออดิชั่นแล้วก็มาลิงออฟไฟผลงานคุณค่อนข้างแบบค่อนข้างดีค่อนข้างโดดเด่นคุณได้จัดอยู่ในอันดับสูงๆอยู่ใช่ไหมท็อป5ตอนนั้นอันดับที่3อันดับที่3ทุกคนกลัวครับก็ว่าได้ใช่ป่ะแล้วพอถ่ายจากรอบนี้ด้วยความแบบคุณอยู่อันดับ3อ่ะมันแล้วก็ผลงานในรอบที่มันเป็นแบทเทิลกัน1 on 1 1 on 1ก็ถือว่าดีสนุกมากพอมารอบ this battle มันเป็นการประกบคู่ทีมตอนนั้นคุณเจอกับทีม PXP PXP ใช่ครับมีการให้เลือกตัวประกบกันถูกป่ะใช่ครับซึ่งตอนนั้นเราคะแนนน้อยกว่าเขาเลยเป็นฝ่ายเลือกเราเลือกปาด้าเลือกคุณใช่ตอนนั้นคุณคิดมั้ยว่าใครในทีมมันจะเลือกคุณถ้าไม่ใช่ปาด้าคงคิดว่าเป็นพี่ปืนเวจีเพราะว่าดีกีอายุแรปอ่ะแค่อายุแรปไล่เรียกกันอาจจะน้อยกว่าเขาอะไรแต่พูดถึงดีกีในตัวเต็งในทีมแล้วผมก็อาจจะมากสุดอายุแรปในทีมอะไรเงี้ยของเขาอายุแรปในทีมเขาก็อาจจะมากสุดอะไรเงี้ยฮะ
าจจะชนกันได้อะไรอย่างนี้แล้วคุณคิดป่าวว่าทำไมเขาถึงเอาปาด้าต้องบอกตรงปาด้าอายุแล้วมันน้อยอ่ะมันอ่อนกว่าคุณอ่ะเขาเอามาชนอ่ะมันเหมือนดูถูกป่ะไม่นะผมว่ามันก็เป็นเกมการอ่านเกมของเขาเหมือนกันอันนั้นก็คือการอ่านเกมของเขาผมว่ามันก็เป็นรูปแบบที่เอาจริงสร้างความได้เปรียบให้เขาได้เยอะเหมือนกันนะผู้หญิงได้เปรียบแล้วหนึ่งมวยลองเชียร์สนุกกว่าแน่นอนผมคิดว่าอะไรหลายๆอย่างทำให้ปลาด้าได้เปรียบกับผมในรูปเกมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการอ่านเกมที่ผมว่าพีดีเขาก็อ่านเกมดีเหมือนกันนะในตรงนี้คือถ้ามองกันจริงๆอ่ะเอาคนที่อ่อนกว่ามาสู้คนที่เยอะกว่าเงี้ยมันเหมือนตัดแต้มนะถ้าเขาเอาคุณไปประกบเจอวิปืนอย่างเงี้ยถูกไหมใช่มันยังไม่ดูไม่ออกนะว่าจะดูไม่ออกว่าจะเป็นยังไงใช่คือแต้มเนี้ยเขาถ้าเกิดว่าฝั่งพีเอ็กซ์พีเขาเสียเขายังไงเขาก็เสียอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเขาดูอ่อนกว่าถูกป่ะแต่พอเป็นปาด้ากลับมาเฮ้ยวันนั้นอ่ะผมดูอ่ะมันสู้กันสูสีแบบมันเกินจริงอ่ะใช่คือปาด้าทำได้ดีมากกว่าที่เราคิดเยอะอะไรเงี้ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าแบบโอ้โหตอนนั้นจริงๆแล้วเราผมเปิดคือวันรอบดิสแบทเทิลอ่ะผมเป็นคู่แรกของทีมด้วยอะไรเงี้ยผมกับปาด้าเจอกันเป็นคู่แรกอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันตอนแรกอ่ะเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมายังไงฮะเราไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาใส่มาเต็มปุ๊บเอ้ยไอ้รามที่เราเตรียมมามันรู้สึกว่าเราต้องใส่เต็มเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอารมณ์ตรงนั้นมันเลยแบบมันมากฮะแล้วแบบว่าตอนถ่ายจริงอ่ะคือมันแบบมันคู่เสร็จ1คู่นึงเสร็จปุ๊บคู่ต่อไปทันทีเลยมันต่อแล้วมันแบบโอ้อารมณ์ตรงนั้นมันเดือดจริงแล้วมันจริงฮะคือเกมตรงนั้นมันสนุกจริงๆคือผมยอมรับเลยว่ารอบดิสเพนเทิลเป็นรอบที่สนุกในความสนุกฮะสนุกที่สุดแล้วอะไรเงี้ยในการรุ้นในการแบบมันในการระทึกไปกับเกมอะไรเงี้ยรอบนั้นเป็นรอบที่สนุกที่สุดคุณได้เปรียบคุณเยอะอะเอาจริงประมาทปะผมไม่เคยประมาทแต่ละเกมเลยผมพูดตรงๆมันประมาทไม่ได้จริงฮะถ้าประมาทมันแบบมันตายใช่มันตายโง่ๆได้เลยอะมันถึงตายได้เลยคิดปะว่าเขามาหนักขนาดนั้นอะคิดว่าตอนแรกไม่คิดครับพูดตรงๆนะตอนแรกผมไม่คิดว่าเขาจะมาหนักขนาดนั้นพอเขามาหนักใช่เพราะว่าเอาจริงเราไม่มีข้อมูลเขาไงเราไม่รู้ว่าเขาต้องยอมรับว่าเขาแบบหน้าใหม่อ่ะใช่เราไม่รู้ว่าเดือดร้อนเขาเป็นแบบไหนใช่อย่างเราอ่ะมีเรื่องที่คนในวงการหรือแฟนเพลงเขาพูดเขารู้กันพอยมันเอาขึ้นมาเล่นได้เข้าใจตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจตรงกันใช่แล้วตอนเสร็จปุ๊บที่แข่งเสร็จปุ๊บเนี้ยพี่เคยได้ยินกระแสเขาบอกว่าเฮ้ยเต้ชนะไม่ขาดว่ะเต้ว่ารู้สึกยังไงมันก็ตามเกมอะฮะถ้าเกิดรับแบทเทิลเป็นเกมที่คนดูให้คะแนนใช่ไหมเอาจริงๆแล้ววอล์คเคาน์เตอร์เนี้ยคนดูให้เป็นคนให้คะแนนคนดูเป็นคนเสียงเฮให้คะแนนอะไรเงี้ยคนดูเฮฝั่งนู้นเยอะกว่าผมก็ต้องแพ้ตามรูปเกมอะไรเงี้ยใช่มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่เขาคะแนนโดยรวมมันวัดเป็นทีมันไม่ได้วัดเป็นเดียวไม่ละอย่างนะมันก็เลยแบบความรู้สึกว่ามันราวเดียวจบใช่ดิสแบทเทิลจริงๆมันต้อง2ราวนะมันถึงจะแบบครบสูตรความเป็นดิสแบทเทิลนะอันนี้มันคือกติกาของการแข่งขันมันก็แบบมันก็เขาเรียกว่าไงเหมือนให้ไปแก้ในคู่ต่อไปอะไรอย่างนี้แทนอะไรอย่างนี้ใช่คือถ้าแก้ต่อเนี้ยเต้ก็ได้เปรียบพี่คิดในมุมนะเพราะเต้แก้คำได้ใช่แต่อันเนี้ยมาถึงอ่ะเราเสียเปรียบถูกไหมใช่แล้วเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องเราเรียกว่าลามที่เตรียมมามันไม่ได้แก้เขาไงมันไม่มีโอกาสที่ได้แก้ในราวต่อไปอะไรเงี้ยผมว่ารอบดิสแบทเทิลนะค่ะอรรถรสการแก้แบบแก้ตอกหน้าอะไรเงี้ยแต่ด้วยกติกามันก็ยังเข้มข้นอยู่ผมว่ามุกที่มาหน้าตกมาที่ว่าเป็นมุกจำเลยไพ่ปอกเก้าเด้งอ่ะตอนที่เต้ได้ยินเนี่ยขึ้นมาอาการมึงออกนะเต้อันนั้นคืออาการออกเหรออาการออกคือจริงคือจริงอันนี้ขอโทษนะถ้าพูดอะไรแบบไม่ได้แบบคิดจะรู้เข้าใจคือคนอื่นไม่เห็นผมเดือดด้วยพี่ผมเข้าใจว่าคนอื่นเห็นผมเดือดในกล้องต้องบอกในกล้องใช่ในกล้องเห็นเหมือนเดือดแต่จริงอะทุกอย่างบนเวทีแบทเทิลมันคือการแสดงหมดเลยไงพี่เข้าใจว่าทุกคนมันต้องเดือดไปตามเกมเพราะนั้นเกมมันจะดูไม่เป็นความรุนแรงจริงๆอะมันจะดูไม่เหมือนเป็นการแบทเทิลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็อารมณ์มันก็ไปตามนั้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องใส่ส่วนคืนนะเราก็เอาเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยด้วยความมั่นใจของเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความเดือดอะไรเลยตรงนั้นรู้แค่ว่าใส่แล้วอะต้องใส่แล้วแล้วก็ใส่แค่นั้นเองฮะคือพอบีทเขาจบคุณต้องต่อเนี่ยก็คือไม่คิดไม่พูดอะไรแล้วหวดเลยใช่หวดเลยแต่คำพูดแรกอ่ะก่อนหัวอ่ะไม่ต้องพูดถึงคนตายอ่ะเอาคนตายมาพูดเล่นอ่ะคิดมาก่อนนะว่าไม่ได้คิดครับนี่คือออกมาจากข้างในเลยใช่มันก็แบบว่าคือบีดขึ้นมาเราก็แบบไม่อยากให้บีดว่างไงเราก็เลยคิดว่าแบบมันมีเรื่องที่เราจะเล่นได้ก็เลยเล่นตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างฉับแผลกับ PXP อย่างเงี้ยไม่ทำไมแบบไม่เลือกไว้ในลิสต์เลยเหรอว่าแบบตอนที่จะเข้าทีมมันตอนนั้นเราคิดว่าแบบว่ามันแนวทางมันดูต่างกันเกินไปในความรู้สึกนะฮะแทบก็ดูแบบว่าดูใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะดูใหม่ไปเลย
ส่วน PXP ก็ดูแบบว่าดูเป็นแบบว่างานจริงจังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าดูเขาใส่ใจในทุกดีเทลในเพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งแบบไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะฮะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเป็นสไตล์เขาใช่ผมแค่รู้สึกว่ากดดันที่เฉยเวลาทำงานอะไรเงี้ยใช่ผมรู้สึกว่าอยู่ในโซนที่มันรู้สึกสบายขึ้นเราจะทำงานแล้วรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้กังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องความเป็นตัวเองที่เฉยฮะโอเคหลังจากรอบดิสแพทเทิร์นเนี้ยก็จะเริ่มแบบว่ามีการทำเพลงคู่กันแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าแบบเด่นๆเลยคือแบบเฮ้ยเซนหยาบทำเพลงเซนหยาบชื่อเพลงว่ามีอีกไหมพี่ตอนนั้นมันก็เป็นกระแสแหละนะเพราะว่ามีอีกไหมพี่อย่างเงี้ยเป็นไงบ้างกับการทำงานกับเซนหยาบสนุกครับจริงๆการทำงานกับเซนแบบเป็นอะไรที่รู้จักกันมาก่อนไหมเคยเจอเคยร่วมงานกันครั้งหนึ่งถ้าเป็นโปรเจกต์ของแรปอะเกนนั่นแหละแล้วแบบว่าเราก็ไปทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเจอแค่ครั้งเดียวไม่เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยได้มีโอกาสมาเจอกันอีกทีก็โชว์มีเดอะมันนี่เลยแล้วแบบว่าพอได้ร่วมงานกันมากขึ้นก็สนิทกันมากขึ้นน้องเป็นคนที่น่าแกล้งดีโอ้ยรักแกล้งน้องมันสนุกมากแล้วแบบซีกับน้องไวอะไรเงี้ยฮะไม่คือปกติจะเห็นเต้จะทำงานกับคนที่รู้จักสนิทเนี่ยมารายการเนี้ยมันได้ทำงานกับคนที่หลากหลายมากขึ้นอาจจะไม่ได้สนิทมากๆอะไรเงี้ยมันแบบกดดันไหมหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าการจะต้องมาทำงานคนที่ไม่รู้จักผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กดดันนะในความรู้สึกผมรู้สึกตอนนี้ผมพร้อมเปิดใจกับการทำงานมากๆเลยมันรู้สึกเวลาได้เจออะไรใหม่ๆมันเลยรู้สึกเหมือนเพิ่มเติมอะไรไปในหัวมากกว่ารู้สึกแบบว่าเรามีอะไรเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างในตัวเราอะไรเงี้ยไม่ได้รู้กดดันพร้อมเปิดรับกับการทำงานมากช่วงนี้ก็เลยแบบมันก็เลยไปต่อได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยพอพูดว่าเฮ้ยนายแบบอยากเริ่มเปิดรับกับสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแบบว่าความรู้สึกแหละว่าเฮ้ยอ่ะพูดตรงเหมือนเห็นหน้าเต้อะแม่งมีคำว่าโอสกูอยู่บนหน้าผากถูกปะคุณโอสกูอ่ะคือสไตล์คุณอ่ะชัดเจนในโอสกูอ่ะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันมีฟีดแบ็กมากมามันบอกเฮ้ยเต้แม่งเปลี่ยนการแรปเริ่มมาแรปในบีทแทร็ปเริ่มมีความแทร็ปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆอ่ะผมก็แบบพยายามจะแรปใหม่ๆให้มันมากขึ้นเนาะกับบีทใหม่ๆกับแบบครับอะไรใหม่ๆอ่ะผมไม่อยากรับอยู่กับที่เดิมๆอะไรเงี้ยแต่คนก็ยังแบบมองว่าเป็นโอสคูลอยู่อะไรเงี้ยก็แบบผมแบบพยายามแรปแท็บมากเลยนะ KA 47 อะไรอย่างเงี้ยฮะคอมเมนต์ก็ยังแบบโอ้โห KA ยัดโอสคูลไปในบีทแท็บได้คนเจ๋งเลยโอสคูลยังไงวะผมก็ยังคิดอยู่ว่าโอสคูลยังไงวะอะไรเงี้ยคนแบบเห็นภาพผมเป็นไอคอนของความเป็นโอสคูลไปแล้วบางทีอะไรเงี้ยฮะแต่แบบบางทีนะมันเป็นแค่แบบมันเป็นแค่เนื้อหาในแรปเราพี่ผมว่าที่มันสื่อในความเป็นโอสคูลของผมอะไรเงี้ยผมมักจะใส่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคอนเทนต์ที่มันโอสคูลอ่ะคอนเทนต์ที่มันแบบมันไม่ค่อยใหม่ไม่ใช่แบบเรื่องที่แบบเด็กยุคนี้เขาเล่ากันอะไรฮะโอสคูลไม่ใช่ส่วนใหญ่ชอบเล่าสภาพสังคมความฝันเรื่องตัวเองที่มันแบบออกทัศนคติที่มันออกในทางที่แบบว่าเชิงเรียลๆหน่อยอะไรเงี้ยต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้ดิ้นรนอะไรประมาณเนี้ยฮะใช่ซึ่งเนื้อหาผมมันไปเทไปทางนั้นเยอะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะอยู่บีทไหนมันก็เทไปทางนั้นนะเข้าใจเพราะมันเหมือนเป็นสไตล์เราอ่ะใช่เป็นแอททิจูดเราใช่เป็นแอททิจูดเรามันก็เลยมีความโอสคูลซะเยอะมั้งอะไรนะฮะในแบบในเรื่องของแอททิจูดหรือเรื่องของแบบภาพลักษณ์ที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยฮะคนก็เลยแบบว่าตีความคำว่าโอสคูลไปในแบบของผมอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงแล้วผมก็แบบว่าผมก็รู้สึกดีนะที่แบบมันมีจุดยืนบางอย่างให้กับตัวเองให้คนเขาจำได้ว่าเราโอสคูลนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่อยากให้คนฟังเขายึดติดเนาะยึดติดใช่ยึดติดกับแรปมากดนตรีมันคืออะไรก็ได้จริงๆดนตรีอิสระมากๆมันเกิดขึ้นใหม่ทุกวันจริงๆครับพี่ดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งแค่มันมีแรปเข้าไปกับดนตรีใหม่ๆมันก็ยังเป็นแรปมันก็ยังเป็นฮิปฮอปอยู่ของแค่คนที่ทำเพลงหรือคนที่สร้างผลงานเนี่ยเขายังแบบสื่อสารในความเป็นฮิปฮอปลงผลงานได้มันก็ยังเรียกว่าฮิปฮอปแล้วแค่นั้นเองครับมันมี2เพลงในรอบที่นายแข่งโชว์มีเงี้ยที่ผมแบบอยากจะถามเต้ก็คือเพลงไอreset reset อ่ะมันคือรอบ semifinal ครับ semifinal ใช่ป่ะรอบเนี้ยมันเหมือนมันมีกระแสมาแล้วแหละว่าคุณแบบแทบบนโอสคูลบนแทบอะไรอย่างเงี้ย reset นี่มันพูดถึงเกี่ยวกับอะไร reset ก็คืออันนี้คือเหมือน back to basic เลยครับคำว่า reset อ่ะคือ reset นี่คือ fullness เลยนะครับรู้สึกผมมันคือ fullness เลยมันคือรูปแบบเพลงของ fullness มันคือตัวผมในแบบเก่าๆแต่เอามายกในยุคใหม่แล้วให้มันดูใหม่ขึ้นมาเล่าในแบบตอนนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันคือความตั้งใจที่ผมแบบจริงผมแพ้มา2อาทิตย์ติดตอนนั้นใช่ไหมฮะแล้วคิดว่าแบบว่าถ้าเกิดเราอยากไปรอบชิงต่อรอบนี้มันไม่มีทางแพ้แล้วอะไรเงี้ยผมก็แค่แบบ
ก่อนนี้มันเป็นเพลงชิลมาซะเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงที่แบบว่าเราพยายามจะเปลี่ยนตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันแบบมันเปลี่ยนไปจริงๆแล้วก็เลยมันรีเซ็ตทุกอย่างเราจะเปลี่ยนเกมเลยจากที่เคยแพ้จากที่เคยโดนด่าหรือเคยโดนว่าเราจะมาเปลี่ยนแปลงเราจะรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดอะไรเงี้ยคือคุณความหมายรีเซ็ตมันไม่ได้หมายถึงว่ากูไม่เอาแล้วกูแพ้กับทางแถบละกูกลับมาโอสกูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่มันคือการที่แบบว่ากูจะสู้ใหม่ใช่มันคือการรีเซ็ตตัวเองที่เคยพ่ายแพ้ใช่เหมือนแบบทิ้งคนเก่าไว้เหมือนคอมแฮงปุ๊บกดกดรีเซ็ตรีสตาร์ทปุ๊บเพื่อให้คอมใหม่มันรันได้แรงกว่าเดิมเลยใช่ก็คือระบบจัดการอะไรมันดีขึ้นใช่มันมีบทเรียนมีเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์มีประสบการณ์ใช่เรามาแก้ไขรีเซ็ตแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยใช่รอบชิงมันก็เลยแบบเอาจริงนะพอมันแบบเกิดรีเซ็ตมา mindset รอบชิงผมก็เปลี่ยนไปเหมือนกันในตรงนั้นใช่มันแบบเนื้อหามันส่งต่อมารอบชิงเพลงแรกคือเต็มเพลงทำไมทำไมเพลงทำไมใช่ใช่มันพอเรารีเซ็ตปุ๊บบางอย่างที่เรารีเซ็ตบางอย่างที่เราเปลี่ยนในเกมอะไรเงี้ยมันเกิดคำถามครับมันก็เลยแบบเกิดคอนเทนต์ทำไมขึ้นมาทำไมต่างๆนานามันเกิดคำถามอะไรต่อๆมาอะไรเงี้ยฮะใช่ผมก็เลยพยายามตอบกับตัวเองในเพลงนั้นใช่ก็เลยได้คอนเทนต์เพลงนั้นมาเป็นทำไมใช่ซึ่งจากทำไมเนี่ยส่งผลให้เข้าไปในรอบสุดท้ายรอบชิงก็คือมาเป็นเพลงมากกว่าเส้นชัยใช่ครับอันนี้เหมือนบทสรุปนะใช่มากกว่าเส้นชัยเหมือนบทสรุปของเหมือนบทสรุปซีรีส์โชว์มีเดอะมันนี่สำหรับผมใช่ผมว่าเป็นบทสรุปของรายการเลยอ่ะบทสรุปของรายการเลยคือมันแบบจริงนะผมเชื่อว่าทุกคนนี่แหละที่เข้ามารายการมันก็ต้องจบไปก็เหมือนเพลงนั้นจบไปก็ต้องไปทัวร์ต่อก็ต้องไปทำอะไรต่อที่มันถ้าเกิดคุณอยากเป็นศิลปินจริงมันก็ต้องไปในทางของศิลปินต่อแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนอกจากทำต่ออะไรเงี้ยบอกได้เลยไหมว่าแบบซีทูอ่ะแบบทำให้คุณแบบว่าเจอจุดเนี้ยจุดในการเริ่มที่จะลองปรับเปลี่ยนหรือว่ายอมรับในสิ่งใหม่ๆเอาจริงตั้งแต่ก่อนเข้ารายการผมคิดถึงจุดนี้อยู่แล้วผมคิดถึงจุดนี้มาก่อนแล้วนะแล้วผมตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะทำผลงานให้มันแบบให้มันก้าวข้ามความโอสคูลเดิมๆที่มันเคยมีอะไรเงี้ยฮะแล้วยิ่งพอได้เข้ารายการโชว์มีเดอะมันนี่มันก็เหมือนเป็นโอกาสที่แบบเปิดตัวที่ดีด้วยที่จะลองทำอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยอย่างนักเก่งอย่างเงี้ยนักเก่งก็มีเมโลดี้รอบหนึ่งออกไปใช่ไหมใช่เมโลดี้แกก็มาฟีลนะแล้วดีด้วยนะใช่ดีด้วยนะแบบบอนเติร์กอย่างฮาร์โมนีอะไรอย่างเงี้ยแบบฟีลแบบบอนเติร์กแต่ดูแบบช้าๆแต่ดูไหลมากอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งแรปเปอร์แต่ละคนมันไม่อยากจำเจครับจริงทุกคนแบบอยากหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองผมก็เช่นกันนะเก่งก็เช่นกันอะไรเงี้ยเขาก็พยายามแบบเมโลดี้ได้เขาก็ไหลเมโลดี้ไปแบบของเขาแล้วมันก็ออกมาดีนะฮะผมคิดว่าอยู่ที่คนฟังเขาเปิดใจรับมากแค่ไหนแล้วตอนนี้แบบแสดงว่า mindset เต้เปลี่ยนนะสำหรับเรื่องแบบว่า old school จ๋าๆเลยเพราะแบบอย่าง mindset เต้เมื่อ 4-5 ปีก่อนถ้าไปไล่ดูสัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็จะคงความแบบ old school เนื้อหาแบบ old school อะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็แอบเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าโอ้ขึ้นแหละพี่ว่าด้วยอายุใช่มันเป็นเรื่องของการทำงานด้วยอย่างนึงนะครับพี่ปอแบบพอเราแบบต้องร่วมงานกับแนวเพลงที่มันมากขึ้นอะไรเงี้ยเราแบบใช่แล้วเราอยากยึดตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพจริงๆอะไรเงี้ยฮะการปิดกั้นกับตัวเองไปอยู่ในกรอบเล็กๆอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้แค่ในกรอบเล็กๆจริงๆอะฮะสิ่งที่เราจะได้รับมาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราเอาตัวเองออกจากกรอบมาอะไรให้มันกรอบมันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยสิ่งที่มันจะเข้ามามันจะเขาเรียกว่าไงอะกรอบมันไม่ได้เต็มแค่เล็กๆแค่นั้นนะฮะถ้าเกิดมันมีเล็กๆมันก็เต็มได้แค่นั้นใช่ไหมฮะแล้วเกิดมันใหญ่ขึ้นมันก็ขยายแล้วความรู้มันก็จะเหมือนสกิลผมอยากอัพสกิลตัวเองในด้านอื่นๆมันก็จะบรรจุพื้นที่ได้มากขึ้นใช่มันบรรจุพื้นที่มากขึ้นใช่ครับตั้งแต่ผมแบบได้เริ่มโชว์มีได้เริ่มมาทำโชว์มีอย่างเงี้ยผมก็พัฒนาไปหลายอย่างเหมือนกันแบบไม่ว่าจะเป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยการทำเพลงเนี่ยเพราะว่าแต่ละอาทิตย์เวลาในการทำเพลงน้อยมากจริงครับไม่ถึง2อาทิตย์อะไรเงี้ยฮะเราต้องเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมอะไรเงี้ยเรื่องการทำงานกับเวลาอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่พัฒนาตัวเองเหมือนกันแล้วผมก็แบบว่ามันเหมือนทำให้เราพร้อมที่จะทำกับอาชีพนี้จริงๆครับเพราะว่าในอนาคตการทำเพลงก็ต้องอย่างเงี้ยฮะพี่ใหญ่เต้อธิบายหน่อยว่าเฮ้ยถ้างานการเป็นแรปเปอร์ที่ดีเนี่ยมันต้องแรปกับทุกบีทได้ถูกไหมเรื่องเนี้ยถูกต้องครับผมว่าเอาจริงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แรปเปอร์ทุกคนควรตระหนักด้วยซ้ำผมว่ามันเหมือนคุณจะเปรียบเทียบยังไงดีคุณทำอาหารนะฮะคุณเป็นกุ๊กเนี้ยคุณทำอาหารรสชาติเดียวคุณต้องรู้จักเมนูอื่นคุณต้องรู้จักรสชาติอื่นคุณต้องทำให้รสชาติอื่นมันเด่นได้ด้วยฝีมือคุณอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเขาเรียกว่าไงคุณจะเป็นกุ๊กที่ดีได้คุณก็ต้องทำอาหารให้ได้หลายประเภทแล้วก็ให้อร่อยด้วยจริงๆใช่ไหมฮะคือต้องมีความแพรวใช่ไหมศิลปินก็เหมือนกันผมว่ามันการที่จะแรปบนบีทอย่างเดียวอ่ะผมแบบเดียวซ้ำๆเดิมๆใช่ผมไม่อยากให้นึกภาพอะไรแค่หลักให้ลองนึกว่าคุณฟังเพลง
แบบเนี้ย10เพลงติดต่อกันคุณเบื่อไหมแค่นั้นเองคุณเบื่อไหมคือซึ่งคนทำเพลงอ่ะมันต้องฟังมากกว่า10รอบอยู่แล้วต่อเพลงอะไรมันเบื่อคนฟังเยอะใช่มันเบื่อคนฟังเยอะมากซึ่งอย่างแรกเลยนะผมว่าคุณต้องแบบคุณต้องสนองนี้ตัวเองให้ได้เรื่องเนี้ยเรื่องแบบว่าความแตกต่างในตัวเองคุณต้องแบบเข้าใจว่าตัวเองชอบแล้วแบบว่าอยากหาอะไรใหม่ๆมาให้ตัวเองในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยบางคนแบบรู้นะว่าแบบนี้ดีแต่หยิบเลือกใช้ไม่ถูกนะฮะว่าตัวเองใช้แบบนี้แล้วมันจะเข้ากับตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งโหจะพูดว่าไงดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แร็ปเปอร์มันต้องทำการบ้านกันเยอะมากซึ่งแร็ปเปอร์ไทยอ่ะคนที่แบบเริ่มแร็ปมามันก็จะแบบสตั๊กอยู่กับบีทแนวนั้นแนวนั้นซะส่วนใหญ่อย่างเจนผมอ่ะคนที่โตมาเจนผมก็จะอยู่กับบีทโอสคูลซะเยอะอะไรเงี้ยคนที่โตมากับโอสคูลเยอะแล้วก็โอสคูลเด็กที่โตมากับเจนเนี้ยก็จะอยู่กับบีทแครปคือเด็กเจนเนี้ยจะไม่เข้าใจความคมของรามเลยเข้าใจแต่การเล่นเมโลดี้ขึ้นสูงลงให้มันลงกับออโต้จูนยังไงอะไรเงี้ยใช่ฮะสกิลมันจะต่างกันมากซึ่งพอมันเป็นการทำเพลงฮิปฮอปแล้ววงการมันกว้างขึ้นอย่างเงี้ยมันกว้างขึ้นอย่างเงี้ยมันเห็นสกิลในหลายๆแบบของฮิปฮอปแล้วอ่ะซึ่งถ้าเกิดคุณจะแบบเป็นที่หนึ่งของวงการจริงๆหรือคุณจะโตในวงการจริงๆอ่ะมันต้องหยิบจับทุกอย่างมาใช้ได้อย่างถูกหลักนะฮะผมคิดว่าแร็ปเปอร์ที่จับทุกอย่างมาใช้ได้อย่างกลมอย่างกลมกล่อมมันคนนั้นน่ะคือแร็ปเปอร์ที่ดีเราแบบเราจะเห็นแร็ปเปอร์หลายๆคนที่ทำได้นะยังโอไม่ได้แร็ปอย่างเดียวหรือร้องอย่างเดียวแต่เขาพยายามใช่ผสมผสานเยอะมากจนเขาโตมามากในวงการประเทศไทยตอนนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นแร็ปเปอร์ระดับหนึ่งของไทยก็ว่าได้ในยุคนี้ใช่ในยุคนี้นั่นแสดงว่าเพลงต่อไปที่เต้จะออกมาอย่างเงี้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันแน่นอนป่ะใช่ไม่มากก็น้อยมันต้องมีออมันต้องไม่ใช่ลูกเล่นเดิมๆแล้วอะไรเงี้ยใช่เพราะผมก็เบื่อเหมือนกันผมคิดว่าคนฟังเองก็เบื่อเหมือนกันพี่ก็เชื่อว่าเต้มาถูกทางเออก็แบบรอดูว่าแบบต่อไปแบบมันจะเป็นยังไงในรูปแบบครับพูดถึงเต้มาพอสมควรแล้วยังจะฟูลเลสตอนนี้มีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างกับฟูลเลสตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าอะไรมากแต่ก็มีเพลงเก็บไว้เยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวลองไล่ๆดูว่าจะไล่ปล่อยต่อยังอยู่กันครบ3คนนะคือตอนนี้ก็แยกๆไปทำส่วนของตัวเองกันหมดเลยครับตอนนี้คือไม่ได้มารวมตัวกันทำเป็นโปรเจกต์หลักๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีเพลงที่ทำก็ยังมีเพลงก็มีโอกาสที่จะร่วมกันกลับมาทำอยู่แน่นอนครับใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าพักไว้ก่อนใช่พักไว้ก่อนแบบพักไว้ก่อนพักก่อนฟูลเลสอย่างเงี้ยพี่มันมีรักประกาศมาบอกว่าเฮ้ยออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือยังอยู่ปะคือมันก็ไปทำแนวทางของมันแล้วแหละคือตอนนี้คือแนวทางของลาร์กมันเขาเรียกว่าไงมันมีแนวทางของตัวเองอย่างมากอะไรเงี้ยฮะในการทำเพลงซึ่งมันไม่ได้แบบว่าโคจรอยู่กับฮิปฮอปมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะซึ่งมันก็แบบอยากไปทำแนวนั้นมากๆอะไรเงี้ยเราก็ออกไปทำแนวนั้นส่วนฟูลเลสผมก็แบบเอาจริงกับผมก็แบบแอบยุ่งกับรายการช่วงก่อนหน้านี้ออกมาก็แบบมีภารกิจอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยพักไว้ก่อนก็ต่างคนต่างนั้นเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีแนวทางที่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสกลับมารวมกันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยโอเคพูดถึงในรายการไปแล้วพูดถึง The Fullest ไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างแรปอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังไปร่วมอยู่กับแรปอยู่มั้ยใช่ก็ช่วงร่วมรายการช่วงร่วมกับรายการโชว์มีเนี่ยคือกับแรปก็ไม่ค่อยได้แบบว่าไปร่วมกับเขาเลยเพราะว่าใช่เราก็ติดถ่ายรายการด้วยใช่ครับแต่ก็อยากมีโอกาสร่วมจริงๆแล้วเราเชื่อเราก็เป็นสมาชิกในนั้นอยู่แล้วแต่แรกเราก็บอกว่าเราก็เทใจอยู่กับ Rap Against Dictatorship อยู่แล้วครับครับยังไงมีโอกาสก็ต้องไปอยู่แล้วครับอือฮึถ้าแบบไหนๆก็พูดเรื่องนี้นะเต้ได้ขึ้นเวทีปาสายเนี่ยเต้อยากไปปาสายเรื่องอะไรโอ้โหยากเลยทีเนี้ยฮะโหอยากจะปาสายเรื่องอะไรเอาจริงนะผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่มั้ยที่โตมาพร้อมกับเหตุการณ์พวกนั้นด้วยการปฏิวัติอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่แบบจะผลักดันได้ก็คือมันเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับผมอยากให้ทุกคนศรัทธาในตัวเองก่อนศรัทธาในความเชื่อตัวเองสิ่งที่ผมปราศัยคงเป็นเรื่องพวกนั้นมั้งเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ผมเชื่อแล้วผมทำมาแล้วมันแบบมันสามารถช่วยสังคมได้จากสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยแหละมันไม่ต้องเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเวอร์วังอะไรมากมายแค่สิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราทำได้อะไรเงี้ยมันก็สามารถขับเคลื่อนบางอย่างให้สังคมได้แล้วแต่ขอแค่เรามีใจที่จะทำกับมันอะไรเงี้ยหลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วได้แชมป์โชว์มีเนี่ยมานี่แล้วออกซิงเกิลอะไรมากมายเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปไกลถึงสุดไปถึงจุดไหนอ่ะสำหรับวงการแร็ปเนี่ย
เป้าหมายแรกเลยแล้วกันเป้าหมายแรกที่เราตั้งไว้ก็คือเป็นอาชีพครับผมอยากทำให้เป็นอาชีพแต่ละเดือนเนี่ยดำรงอาชีพเอาเงินเนี่ยหาได้จากการแรปคืออย่างน้อยไม่อดตายก็พอแล้วเป้าหมายแรกเลยไม่อดตายแต่ตอนนี้มันก็มีเป้าหมายที่มากกว่านั้นฮะคือผมได้ล้านนึงจากแรปมาแล้วใช่ไหมก็อยากทำให้มันงอกมากกว่านี้ฮะอยากให้ล้านนึงเป็น2ล้าน3ล้านเป็น10ล้านไปเลยก็ได้ยิ่งดีอะไรเงี้ยฮะก็อยากนั่นแหละครับผมคิดว่าเป้าหมายต่อไปก็คงเป็นการทำแนวทางศิลปินให้มันมั่นคงมากที่สุดแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดจากแนวทางนี้ซึ่งไกลแค่ไหนเหรอผมก็มองแค่ว่าเป็นศิลปินคนนึงอ่ะที่หากินกับมันได้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไกลขนาดไหนเหมือนกันไประดับประเทศไประดับโลกได้ก็ยิ่งดีอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำคู่กันไปใช่ใช่ฝันอย่างเดียวอะไรเงี้ยฝันต่อไปเรื่อยๆอันนี้ฝากทำฝันกันไปฝากผลงานหน่อยดีกว่าอยากให้ฝากผลงานนิดนึงครับผมก็เค้กเลดครับก็จะมีเพลงใหม่ปล่อยแน่นอนครับเพลงเดียวผมก็ฝากติดตาม channel ครับ King Eglet ไว้ไปกด Subscribe เอาแน่นอนมีเพลงเพราะๆให้ฟังแล้วก็มีเพลงฟีดกับคนอื่นอีกเยอะมากๆครับก็อยากให้ติดตามผมด้วยนะในปี2020และปี2021ข้างหน้าเนี่ยจะมีผลงานจากผมออกมาอีกมากมายเลยฝากติดตามด้วยครับก็เรียบร้อยกันนะครับคุยกับ K Eglet นะครับชั้นโชว์มีมันนี่ซีซั่น2นะครับสำหรับอินเทอร์วิวเทปหน้าจะเป็นใครนะครับก็คอมเมนต์มาได้ติชมรายการเข้ามาได้นะครับกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งมาเลยอย่าครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าครับกับดินทวีครับเอาละยาวเลยครับครับเลย